สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณนอกเหนือจากกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างคณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลและกลุ่มแคร์ที่ถูกมองว่ามีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ที่ออกมาประกาศจะเดินหน้ารื้อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ดูเหมือนว่าแนวคิดกลายเป็นหัวข้อทางการเมืองที่มีการวิพากษ์วิจารณ์จากกรณีนายพฤทธิ์วัชรสินธุอดีตผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หลานชายนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความใน Facebook พฤทธิ์วัชรสินธุหรือไอติมพฤทธิ์หัวข้อเสนอยกเลิกมาตรา112ไม่ใช่การบ่อนทำลายแต่คือหนทางรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระบุใจความสำคัญว่าจากกรณีคณะราษฎรยกเลิก112รณรงค์ล่ารายชื่อเพื่อยื่นข้อเสนอยกเลิกมาตรา112ต่อรัฐสภาเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสังคมโดยรวมพร้อมที่จะถกเถียงประเด็นละเอียดอ่อนและพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่มีปัญหามายาวนานนำไปสู่การแสดงจุดยืนต่างๆของพรรคการเมืองทั้งพรรคที่ประกาศสนับสนุนและพรรคที่ประกาศจุดยืนไม่แก้ไขใดๆทั้งสิ้นรวมถึงยังระบุว่าเหตุผลที่หลายพรรคการเมืองคัดค้านการแก้ไข112เพราะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเปรียบเสมือนการผลักไสไล่ส่งให้ฝ่ายที่รณรงค์ให้แก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112เป็นผู้ที่เป็นปฏิปักษ์กับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่อันตรายมากต่อการสร้างความเข้าใจผิดกับสังคมเกี่ยวกับปัญหาของมาตรา112และอันตรายต่อการรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะ 1. ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นสับเซตของระบอบประชาธิปไตย 2. การยกเลิกมาตรา112เป็นข้อเสนอที่อยู่ในกรอบของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. โทษในการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์จะลดจากจำคุก 3-15 ปีมาเป็น 0-2 ปีเท่ากับโทษฐานหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไปไม่ผิดวิสัยเนื่องจากหลายประเทศเลือกที่จะไม่มีกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ที่นอกเหนือจากที่มีอยู่แล้วสำหรับบุคคลธรรมดาส่วนผู้ที่มีสิทธิ์กล่าวโทษร้องทุกข์จะต้องเป็นผู้เสียหายพระมหากษัตริย์หรือตัวแทนของผู้เสียหายสำนักพระราชวังเท่านั้นก็ไม่ผิดวิสัยเช่นกันแต่หากใครกังวลทางออกหนึ่งคือระบุเพิ่มเติมในกฎหมายหมิ่นประมาทได้โดยไม่ต้องคงไว้ซึ่งมาตรา112ว่าหากผู้เสียหายคือพระมหากษัตริย์ให้มีผู้รับผิดชอบการฟ้องร้องที่ชัดเจนเช่นญี่ปุ่นกำหนดให้เป็นนายกในฐานะผู้นำรัฐบาลหากวิเคราะห์ใจความสำคัญของข้อเสนอยกเลิก112จะสอดคล้องกับหลักสากลของหลายประเทศการดึงดันผลักไสให้ทุกคนที่อยากเห็นการยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112กลายเป็นผู้ไม่หวังดีล้มล้างจาบจ้วงทั้งที่เขาไม่ได้มีความต้องการแบบนั้นมีแต่จะส่งผลเสียต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและจะยิ่งเพิ่มการใช้กฎหมายเข้าปราบปรามคนที่เห็นต่างลดพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยและทำให้ช่องทางในการหาฉันทามติเพื่อออกจากวิกฤตการเมืองรอบนี้แคบลงไปเรื่อยๆการยกเลิกมาตรา112จึงไม่ใช่การบ่อนทำลายแต่กลับเป็นหนทางหนึ่งเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขณะที่นางสาวณัฐฐามหัทธนาหรือโบนักเคลื่อนไหวทางการเมืองให้ความเห็นผ่านทวิตเตอร์ว่าการจะบอกว่าคนเท่ากันจึงต้องใช้กฎหมายเดียวกันจึงเป็นคำพูดที่ไม่เข้าใจที่มาที่ไปและความเฉพาะตัวความเฉพาะกิจรวมถึงข้อจำกัดของตำแหน่งต่างๆต่อประเทศกฎหมายหมิ่นศาลกฎหมายดูหมิ่นเจ้าพนักงานล้วนมีแยกกันไปเพราะบทบาทและความเฉพาะตัวของแต่ละตำแหน่งต่อประเทศแตกต่างกันจึงต้องมีความคุ้มครองและกระบวนการที่มีความเฉพาะตัวต่างกันค่ะส่วนการออกแบบในรายละเอียดก็ไปดูบริบทของแต่ละประเทศอีกทีแล้วปรับให้พอดีให้เป็นธรรมล่าสุด Facebook ซึ่งต้องพิสูจน์หยิบยกกรณีความเห็นของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่23มาขยายความเพิ่มเติมว่าสืบเนื่องจากทางแอดมินเห็นมีคนแชร์ข้อความที่คุณอภิสิทธิ์ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับมาตรา112ทางแอดมินก็สงสัยว่าข้อความดังกล่าวคุณอภิสิทธิ์พูดจริงหรือไม่เลยไปหาคลิปมาและเมื่อหาคลิปมาดูก็เลยขอนำคลิปที่เจอมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังเองเพื่อจะได้เกิดความชัดเจนในแง่ของข้อความข่าวสารสำหรับมาตรา112ในทัศนะผมขอพูดเลยก็คือ 1. เป็นเรื่องปกติที่กฎหมายจะต้องมีในการคุ้มครองประมุขของรัฐ2. มันจะต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้
พราะว่าปัจจุบันถ้าดูแม้กระทั่งจากการตัดสินที่ผ่านมามันสับสนมากและขอบเขตมันถูกขยายมากจนเกินไป 3. โทษเหมาะสมหรือไม่กระบวนการในการนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการของศาลเหมาะสมหรือไม่ที่ใครก็สามารถไปแจ้งความใครก็ได้อย่างนี้เป็นต้นขณะที่นายนริศโรธเฟื่องระบินอดีตเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโบโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาโพสต์แสดงความเห็นว่าน้าบวกหลานฝันถึงแต่สังคมอุดมคติแบบอังกฤษตามที่ตัวเองมีต้นทุนชีวิตได้เล่าเรียนมาดีกว่าเหนือกว่าคนอื่นเลยมองอะไรแบบตัวเองถูกกว่าเก่งกว่าคนอื่นแต่กลับไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนและบริบทของสังคมไทยจริงๆเก่งแต่ทฤษฎีแต่ภาคปฏิบัติเฟลมันก็ไม่ต่างอะไรจากด็อกเตอร์ที่จบจากฝรั่งเศสคนหนึ่งซึ่งวันๆก็พร่ำเพ้อถึงทฤษฎีการปฏิวัติของฝรั่งเศสและยังคงล่องลอยอยู่เหนือท้องฟ้ากรุงปารีสโดยหาทางแลนดิ้งลงประเทศไทยไม่ได้สักที